ประชาชนคนไทยมีอยู่ประมาณ70ล้านข้าราชการไม่ถึง2ล้านขณะนี้เป็นประเด็นร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมที่เคารพมันเกิดอะไรขึ้นจะมีคนเป็นห่วงเป็นใยข้าราชการใช่ไหมแล้วเราก็ทำไม่รู้เลยข้าราชการท่านร้อนแรงขนาดนี้แปลว่าท่านเป็นหนี้กันทุกทั่วนู่นว่าเลยจริงเหรอฮะคือถ้าฟังจากท่านที่อยู่ใน TikTok อ่ะบอกว่ามันก็จะเข้ากับบรรยากาศบอก 90% น่ะยังไงก็ต้องเป็นหนี้สหกรณ์ถ้าฟังจากท่านที่อยู่ใน TikTok อะค่ะที่ว่าต้องลำบากทำการจ่ายกัน2รอบเนี่ยคนทำเอกสารก็ลำบากเนี่ยท่านเนี้ยบอก 90% ของข้าราชการเป็นหนี้สหกรณ์ก็คือยังไงคุณต้องมีหนี้อันเนี้ย1อันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าจะให้เกิดสภาพคล่องง่ายนิดเดียวน้องไบแต่มันทำไม่ได้ขึ้นเงินเดือนใช่หลายคนบอกใช่ไหมค่ะแล้วบางคนบอกเลยอยากได้เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ค่ะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่ปรากฏว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆนะมันบังเอิญอีกข้าราชการนี่กลายไปอยู่ในกลุ่มคนจนเหรอนี่ผมไม่ได้ฉุดประมาทคาดคั้นนะไม่มีแต่มันเข้าเลยพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บเป็นหนี้กันขนาดนี้นี่เพลงมันอยู่ในหัวเลยน้องไบมันขึ้นมาทันทีทีเดียวคนจนมีสิทธิ์ไหมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่หิ้วนะคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่หิ้วนะคะคือคลิปนี้มันโด่งดังเพราะอะไรไม่ต้องไปไม่ใช่เฉพาะคำนะใบหน้าของคุณเดือนเพ็ญค่ะหน้านิ่งมากใช่อ่ะท่านผู้ชมนี่มันจนกันขนาดนี้เลยเหรอด้วยความเคารพนะผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่ได้มีหนี้แต่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรล่ะบอกรอบเดียวแบบเดิมดีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนี้นอกจากหนี้สหกรณ์ก็จะมีหนี้ชาปนกิจสงเคราะห์กันด้วยถ้าเป็นข้าราชการนะคะเราก็ไปอยู่ในระบบราชการซะด้วยนี่เป็นยังไงมันมีคำถามมีคนไปล่ำลือเพราะเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเอาเงินเดือนโอนเข้าธนาคารแล้วให้เบิกเงินเดือนเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมคนก็เลยคิดว่าถ้าจ่าย2รอบเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือเปล่าเมื่อเช้านี้กรมบัญชีกลางยืนยันเรื่องนี้ว่ากรุงไทยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมนะท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณกุลยาตันติเตมิตรบอกโอนเงินเดือน2ครั้งแล้วคนตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกเนี่ยค่ะยืนยันว่าปัจจุบันมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนะคะดังนั้นจะโอนกี่ครั้งก็ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะและท่านอธิบดีกุลยายังบอกนี่เดี๋ยวจะแบ่งเป็นหนี้2ก้อนให้จะแบ่งออกเป็น2ก้อนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของกบข.หนี้ของสหกรณ์หรือหนี้อื่นๆกรมบัญชีกลางจะทำการหารหนี้ออกเป็น2ก้อนเพื่อที่จะได้หักตามสัดส่วนการโอนเงินให้เท่าๆกันส่วนกระบวนการอื่นคือหนี้เอกชนแล้วน้องใบอยู่ระหว่างการทำระเบียบแบบแผนเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่อไปค่ะสวัสดีครับท่านโฆษกฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปริยุทธ์ครับคุณไปครับคุณหมอชัยสบายดีนะฮะสบายดีครับคุณตัวยุทธสบายดีนะครับว่าผมเพิ่งไม่รู้เลยว่าเข้ามาทำงานพรรคเพื่อไทยนานหรือยังเนี่ยเพิ่งได้ปีเดียวครับอ๋อเพิ่งได้ปีหนึ่งสมัยก่อนอยู่งานด้านการเกษตรโดยแท้เลยนะคุณหมอนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมทำธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อแล้วเป็นยังไงทำยังไงให้ถูกใจท่านนายกเอามาเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ทำงานในทีมเศรษฐกิจได้สัมพันธ์กันได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วไม่รู้ท่านมองเห็นยังไงเลือกผมมาเป็นโฆษกก็ไม่ทราบต้องถามท่านเนี่ยครับอาจารย์นี่ถามเลยร้อนแรงเลย2เรื่องเอาเรื่องเงินเดือนแบ่งจ่าย2รอบก่อนตกลงยังยืนยันเดินหน้าใช่ไหมท่านนายโฆษกฮะคืออย่างนี้ครับขออนุญาตตอบอย่างนี้ก่อนว่าที่มาของนโยบายที่จะแบ่งเรียกว่าแบ่งจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนคือกลางเดือนเนี่ยนะครับแล้วปลายเดือนอีก50มันมาจากวิธีคิดที่ว่าแนวคิดเนี่ยมันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนไปรอรับสิ้นเดือนทีเดียว 100% เนี่ย มันหมุนไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายล่วงหน้ามา 50% กลางเดือนได้ไหมเพื่อเสริมสภาพคล่องรัฐบาลก็มาคำนวณอยู่แล้วเนี่ยอย่างเก่งรัฐบาลคือข้อเสียมีของข้อก็คือ1กรมบัญชีกลางต้องปวดหัวหน่อยต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้น2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งนึงมาจ่ายเร็วขึ้น15วันในเดือนนั้นแต่เราดูแล้วเนี่ยเพื่อทำให้ประชาชนมีสภาพคล่องดีขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นแล้วก็ยินดีท่านนายกก็ยินดีก็เลยเป็นนโยบาย
ปรากฏว่าพอประกาศออกไปประชาชนผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เข้าใจที่วิจารณ์กันอยู่เวลานี้คงจะเข้าใจว่าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกลายเป็น50 50 50หมายถึงสิ้นเดือนได้เงินเดือน 50% กลางเดือนนะกลางเดือนถัดไปได้ 50% ปลายเดือนถัดไปได้ 50% จริงๆอันนี้คือเข้าใจผิดนะครับคุณประยุทธ์มันจะเป็น150 50ครับเช่นนะครับถ้าข้าราชการท่านนึงเอาเงินเดือน 20,000 แล้วเราจะเริ่ม implement จ่ายสองรอบในรอบเดือนมกราคมปีหน้านะครับสิ้นเดือนธันวาท่านก็ยังได้เงินเดือน 20,000 อยู่ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟในรอบนั้นนะครับใช่และรอบหน้าก็คือขึ้นเดือนมกราท่านต้องจ่ายอีกรอบถูกไหมครับถ้าเป็นระบบเดิมท่านก็จะได้ 20,000 ตอนปลายเดือนมกราทีเดียวใช่ครับแต่ระบบใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องรอ31 วัน15 วันของเดือนมกราท่านเอาไปแล้ว 10,000 เส้นเดือนก็ยังได้อีก 10,000 ก็เป็นสรุปแล้วก็คือณสิ้นเดือนมกราท่านได้ 20,000 เท่าเดิมเพียงแต่ว่า 10,000 แรกเนี่ยมันมาถึงมือท่านเร็วกว่า15 วันกรณีอย่างนี้เนี่ยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อเสียเนี่ยที่มีแค่เพียงแค่ฝั่งรัฐบาลคือหนึ่งเป็นบัญชีกลางปวดหัวหน่อยต้องมาทำสร้างระบบใหม่กับสองรัฐบาลต้องเอาเงินมาแอดวานซ์ล่วงหน้านะครับ15 วันเร็วขึ้น15 วันขึ้นหนึ่งก็เลยเป็นที่มานะครับทีนี้แต่เมื่อเสียงสะท้อนประชาชนเป็นแบบนี้กรมบัญชีกลางก็บอกว่าเอาอย่างเดิมเขาแฮปปี้ที่สุดมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับรัฐบาลก็ง่ายเลยครับไม่ต้องหาเงินมาจ่ายล่วงหน้า15 วันถ้าประชาชนอยากได้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยเราก็บอกว่าเอางี้ดีไหมถ้าเราปรารถนาดีแล้วมีคนไม่เข้าใจเขาอยากได้แบบเดิมไม่ยืนนะครับนั่นเป็นออฟชั่นอลก็เป็นทางเลือกเลยครับนะครับแล้วเราพร้อมจะเซิร์ฟใครที่มีปัญหาอยากได้เงินเดือนล่วงหน้า15 วันซึ่งหนึ่งตัวพร้อมจะเซิร์ฟใครที่บอกว่า15 วันล่วงหน้าไม่ต้องการเงินแอดวานซ์รอปีเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหาครับอันนั้นก็ขอบคุณครับซึ่งระบบการจ่ายเงินล่วงหน้าคุณสมยุทธครับภาคเอกชนบริษัทดังๆทั่วโลกแม้กระทั่งบริษัทหลายบริษัทในเมืองไทยเขาทำแล้วได้ผลที่จะถึงแต่ตรงต่อเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทหรือนายจ้างเนี่ยต้องปวดหัวหน่อยเพราะมาสร้างระบบจ่ายเป็นสองรอบแล้วต้องหาเงินมาจ่ายเลยขึ้นคือสรุปว่าตอนนี้ยืนสรุปแล้วว่าตรงจะทำให้เป็นทางเลือกถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือใครจะเอาแบบเดือนละครั้งสิ้นเดือนก็เอาใครจะรับสองครั้งต่อเดือนก็เอาใช่ครับอันนี้คือบทสรุปผมขอย้ำเลยนะครับคุณนอยุทธครับคนที่รับ2รอบต่อเดือนเนี่ยจะไม่เจอไม่มีปัญหาอย่างที่ท่านบอกแล้วครับว่ามีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต้องจ่ายรอบเดียวไปอย่างท่านไม่มีปัญหาครับเพราะเงินที่ท่านจะได้เนี่ยมันไม่ได้น้อยลงครับเข้าใจท่านได้เท่าเดิมแต่เดี๋ยวได้เร็วขึ้นอันนี้เข้าใจแต่ว่าบางทีเขาก็ไปกังวลว่าเขาเคยบริหารเดือนละครั้งชีวิตเขาสิ้นเดือนรัฐจะต้องเงินเดือนผ่านรัฐจะต้องจ่ายเงินสหกรณ์จ่ายหนี้โน่นจ่ายหนี้นี้ก็ไปหักเสร็จเลยแล้วเขาก็เคยคำนวณว่าเหลือเท่าไหร่เขาต้องมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตจ่ายหนี้ผ่อนรถอะไรต่างๆเขาเคยทำครั้งเดียวเขาต่อไปต้องมาทำสองทีไม่ฮะคุณโดยสมมติว่าโอนเงินเข้าไปบัญชีใช่ไหมครับท่านก็อย่าเพิ่งไปแตะเงิน50%แรก15ที่ต่อกลางเดือนดีครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นพอสิ้นเดือนเงินเข้ามาอีก50ท่านก็เป็นเงินเป็นร้อยเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัดจากบัญชีท่านเหมือนเดิมท่านไม่เห็นต้องไปทำอะไรเลยครับมันห้ามใจไม่อยู่เอาครับถ้าท่านใดคิดว่าจะห้ามใจไม่อยู่ก็ไปรับขึ้นเดือนเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาครับคือเจตนาคือต้องการให้เกิดสภาพคล่องสำหรับคนที่ต้องการมามีข้อเรียกร้องไม่ได้คิดเองถูกไหมไม่ได้คิดเองครับเราตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของราชการที่เรียกร้องมานานแล้วเราก็รับฟังเราคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้บริการประชาชนแต่เมื่อถึงจุดนี้อ่ะถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวให้เลือกเลยครับใช่ครับมันเป็นภาระของกรมบัญชีกลางหรือพวกกองคลังต่างๆไหมเขาเคยทำงานเดือนละครั้งตอนนี้ต้องมาทำสองครั้งเนี่ยเป็นแน่นอนครับเป็นแน่นอนเขาทำงานยากขึ้นเลยครับใช่แต่ว่าในเรื่องเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาก็ต้องทำครับเพราะฉะนั้นยืนยันเดินหน้าแต่ณวันนี้ยืนยันแล้วว่าอย่าไปโวยวายให้เลือกเลยจะเอาแบบไหนใช่ครับใช่เขาบอกไอ้ข้าราชการเรามีหนี้มากขนาดนี้เหรอฮะถึงขนาดเป็นปัญหาใหญ่เลยเนี่ยตรงข้ามครับคุณสุยุทธคนวิจารณ์บอกว่าจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนกลางเดือนแสดงว่ารัฐบาลมีหนี้มากมีสภาพคล่องมีปัญหาตรงข้ามคุณสุยุทธถ้ารัฐบาลทำแบบนี้เนี่ยมันตรงข้ามรัฐบาลแสดงว่าเงินเหลือเยอะเพราะแทนที่จะรอไปจ่ายสิ้นเดือนทีเดียวกับเอาเงินมาจ่ายคุณล่วงหน้าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าคนที่จ่ายยังมีปัญหาเครดิตหรือมีสภาพคล่องหรือว่าสภาพคนล้นเกินครับ
ก็เพื่อแสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยสบายสบายสำรองเอาใจไม่สบายแล้วปกติเครื่องหนึ่งได้ดูใช่ไหมฮะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาบทสรุปเรื่องนี้คือไม่ต้องไปตกใจเดี๋ยวให้เลือกเดี๋ยวให้เลือกนะตกใจครับยืนยันและคนจะทำงานหนักขึ้นก็เป็นหน้าที่เป็นนโยบายรัฐบาลกองคลังต่างๆก็ต้องทำตามนี้ตกลงยืนยันตรงนี้เลือกเลยเลือกเลยจะเอางวดเดียวหรือสองงวดใช่ไหมต้องไปตามความสมัครใจค่ะให้เลือกเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สองรอบต่อเดือนก็เลือกมาถ้าไม่อยากได้ก็แบบเดิมเลือกเองเลยท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเลือกเลยอยากจะได้แบบไหนยังไงเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนหมอโฆษกรัฐบาลบอกต้องทำเป็นนโยบายรัฐบาลก็ต้องทำนะและการเลือกก็ทำให้เกิด2ชั้นเดี๋ยวต้องเลือกกันก่อนด้วยเนี่ยค่ะใช่นั่นก็แปลว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเลือกเอาแบบเดือนละครั้งจะมีกลุ่มหนึ่งให้เอาเดือนละ2ครั้งส่วนการบริหารจัดการหนี้ฟังกันเองแล้วใช่ไหมที่ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกเดี๋ยวท่านจะหั่นหนี้ออกเป็น2ก้อนค่ะน้องไว้ทบทวนอีกทีตะกี้เราดีไปสักนิดนึงท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางคือคุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะบอกที่คนกังวลว่าหนี้ที่ผูกเอาไว้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยหนี้สหกรณ์หนี้กบขหรือหนี้อื่นๆเดี๋ยวกรมบัญชีกลางจะทำการหั่นหนี้ให้ค่ะหั่นหนี้ออกเป็น2ก้อนแล้วก็จะได้หักตามสัดส่วนการโอนเงินให้เท่าๆกันนี่ค่ะตกลงอย่างนั้นเดี๋ยวจะหันหนี้ให้ก็คือไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวหนี้มันไปหักทีเดียวหนี้สหกรณ์ตอนสิ้นเดือนแล้วเงินมันไม่พอให้หักเดี๋ยวหันหนี้แล้วก็หักออกเป็นสองรอบแต่หนี้ที่ต้องไปหักบัญชีนะไม่ใช่หนี้ที่ตัวเองรับภาระนะน้องใบนึกออกใช่ไหมค่ะข้าราชการที่ไปมีบัตรเครดิตอ่ะใช่รวมไปถึงหนี้กับธนาคารนะผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยตะกี้ถามโฆษกโฆษกก็บอกว่าก็ไม่ต้องใช้สิท่านบอกเงินโอนเข้ามาก็นิ่งๆเอาไว้พี่ยุ้ยก็เลยบอกใจไม่แข็งพอ เอามาใช้ดีกว่าเออท่านเป็นข้าราชการท่านจะบอกได้ดีสุด